ูเรนซี่ไทยแลนด์วันนี้มีขาตั้งออกมาอีกแล้วตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นซีรีส์ออมบ้าที่เคยประสบความสำเร็จแล้วกับตัวออมบ้าวิดีโอกับตัวออมบ้าธรรมดาวันนี้ออกรุ่นใหม่นะครับเป็นออมบ้าพาวไลท์เวทตัวรหัสมันจะคือ TT07 มาดูกันนะครับว่าแตกต่างจากตัวออมบ้ารุ่นเดิมที่ประสบความสำเร็จยังไงฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมอุปกรณ์ในแพ็คเกจจะมีแบบนี้เลยคือจะมีถุงผ้ามาให้ด้านในจะเป็นตัวขาตั้ง TT07 ตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราดูจากเว็บแรกที่เห็นเนี่ยตัวเล็กกว่าออมบ้าเดิมนะแต่ความสูงไล่ๆกันในกระเป๋าก็จะมีหกเหลี่ยมมาให้2ตัวทีนี้มาดูครับจุดแตกต่างเดิมจากตัวออมบ้าคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยตัวปรับระดับตัวรุ่นเดิมจะมีแค่3ระดับตัวนี้ให้เป็น4ระดับสำหรับตัวออมบ้า TT07 ตัวขาเนี่ยจะเป็นระบบทริปล็อกตัวแกนเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของออมบ้าเลยทรงจะเป็นหกเหลี่ยมตัวเซ็นเตอร์คอลัมน์ยังเป็นลักษณะเดิมเมื่อเวลาเราพับขนาดตัวขาตั้งจะเล็กมากนี่ประมาณนี้เลยจุดแตกต่างหลักๆก็คือตัวหัวครับหัวตัวนี้มาเป็นระบบคลอเป็นควิกรีลีฟของทางอูเรนซี่ซึ่งสามารถดึงออกได้เลยถอดตัวเพจเนี้ยได้อย่างรวดเร็วแล้วมีระบบเซฟตี้ล็อกด้วยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยสามารถล็อกไม่ให้มันหลุดทีนี้มาดูที่หัวตัวหัวบอลเนี่ยถ้าเราดูเว็บแรกมันจะไม่เหมือนมีหัวบอลนะเราต้องดึงเซ็นเตอร์คอลัมน์ขึ้นขึ้นไปจะเห็นหัวบอลจะแตกต่างจากเดิมบอลจะเป็นลักษณะแบบนี้การปลดล็อกจะเป็นคลิปตัวนี้ตัวเดียวเลยเพื่อปลดล็อกหัวบอลสามารถตั้ง90องศาได้นะเซนเตอร์คอลัมน์จะเป็นแบบ3เหลี่ยมแบบการปรับเซนเตอร์คอลัมน์ขึ้นเนี่ยจะเป็นสวิตช์ตัวนี้เป็นโลหะแล้วนะอัปเกรดจากเดิมสามารถยื่นขึ้นได้นอกจากนี้นะครับจะมีไอ้ตัวนี้มองดูแปลกๆเจ้าตัวนี้คือหัวจับสมาร์ทโฟนถ้าเราต้องการจะใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยจากรุ่นเดิมเราต้องมาเปลี่ยนที่เพจใส่หัวจับสมาร์ทโฟนตัวนี้ให้มาในตัวเลยซึ่งสามารถปรับตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือตั้งแนวนี้ก็ได้สามารถทำได้หลายแบบตั้งแนวนี้บางครั้งเนี่ยเราใส่กล้องด้านบนใส่มือถือไว้ด้านล่างก็ถ่ายของดีไว้พร้อมกันเลยก็ได้หรือเราใช้กล้องเนี่ยเราเอาสคริปต์มาไว้ตรงนี้ก็สามารถเป็นเทเลโมนเตอร์อ่านบทตรงนี้ได้เลยอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับผมการปรับนะครับหมุนหัวพาโนรามาจะมีแกนตรงนี้เพื่อปรับซึ่งข้อดีนะครับตัวนี้เขาดีไซน์ตัวที่จับมือถือมาเนี่ยบางครั้งเราต้องการถ่ายวิดีโอต้องการแผนแนวพาโนอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวที่จับมือถือเนี่ยเป็นเหมือนแขนทิวได้ทีนี้ล่นลงมาครับมาดูที่ขาการปรับระดับสามารถปรับได้2ระดับตรงปุ่มเนี่ยอัพเกรดมาใหม่ดูแข็งแรงกว่าเดิมเลยนะครับเป็นโลหะแข็งแรงเลยตรงนี้สามารถปรับได้2ระดับตัวขาตั้งถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยก็คล้ายๆเดิมจะมีเปลี่ยนก็คือตัวหัวเนี่ยให้มันดูแบบเป็นควิกรีลีฟมากขึ้นแล้วก็หัวจับสมาร์ทโฟนมาในตัวข้อดีคือเล็กกว่าเดิมครับมันปรับระดับตรงนี้ได้4ระดับแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวออมบ้าทุกตัวเนี่ยจะมีขาจิกไซน์มาให้ในตัวเลยโดยการถอดยางออกจะเห็นขาจิกไซน์ตรงนี้เลยนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยใครเคยใช้ออมบ้าอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกับตัวเดิมแทบจะทุกอย่างปรับเปลี่ยนที่ระบบหัวบอลมาให้ทีนี้เดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถกางได้สูงสุดที่150ซมแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาเราพับอย่างเงี้ยครับพับอย่างเงี้ยเก็บสั้นได้ที่ 42.5 ซมและกางขาตั้งให้มันต่ำที่สุดเนี่ยอยู่ที่40ซมเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าตัว TT07 ถือว่ากางได้หลายระดับเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถอินเวิร์ตตัวเซ็นเตอร์คอลัมน์ได้หมายความว่าเราสามารถกลับฝั่งตัวขาตั้งได้ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายมุมท็อปอะไรประมาณนี้ตัวนี้ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับผมตัวหัวบอลรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่3กิโลกรัมตัวนี้รองรับได้ที่3กิโลนะประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวออมบ้า TT07 ก็สเปคคร่าวๆประมาณนี้ใครนะครับที่กำลังหาขาตั้งขนาดเล็กพกพาง่ายแข็งแรงทนทานวัสดุเป็นอลูมิเนียมตรงนี้แข็งแรงเลยเจ้าตัวออมบ้า TT07 ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับสายต้องการความเล็กเบานะครับผม